สรุปก็คือเหมือนบริษัทต้องการเงินระยะสั้น11ล้านหาเงินมาได้10ล้านขาดอยู่1ล้าน1ล้านเนี่ยผมไปขอแบ่งจาก3ล้านมาได้ไหมได้ซึ่งเงินกำไรสุทธิบวกค่าเสื่อมเนี่ยเราบอกแล้วเราจะใช้สั้นก็ได้ยาวก็ได้นะเพราะฉะนั้นผมก็แบ่งมาให้อีก1ล้านใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพวกระยะสั้นก็จบสิ้นโอเคไหมเพราะฉะนั้นบริษัทเนี้ยลง14ล้านก็จบสิ้นละลงไอ้ที่11ล้านก็จัดหาเงินมาได้แล้วในเซนส์ที่เราอ่านมาเนี่ยบริษัททำอะไรผิดไหมล่ะไม่ผิดแล้วไอ้เงินที่เหลือจากเมื่อกี้3ล้านแล้วแบ่งไปอีก1ล้านเหลืออยู่2ล้านเขาก็เอาไปจ่ายปันผล1.5ล้านเห็นไหมอยู่ในก้อนที่3เห็นไหม1582อะไรเงี้ยส่วนที่เหลือก็เป็นเงินสดที่เพิ่มขึ้นเพราะเงินมันเหลืออยู่นะฮะถัดมาเดี๋ยวเราจะดูเครื่องมือที่จะช่วยละเพราะเมื่อกี้นี่เราพูดถึง3งบละเริ่มต้นอ่านงบหลักก่อนนะคราวนี้เราเคยเรียนมาเครื่องมือนี้ตอนนี้ผมจะเริ่มใช้เครื่องมือแล้วนะเครื่องมือที่1ก็คือ common size นะ common size คือการทำสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์กับรายการที่สำคัญนะฮะสไลด์ที่11และสไลด์ที่12คืองบดุลที่คุณเรียนไปเมื่อกี้นี้แต่คราวนี้ผมเพิ่มอะไรฮะคุณเห็น2ช่องถัดมาไหมเมื่อกี้ตัวเลขยังเหมือนเดิมนะ75เป็น95เหมือนเดิมแต่ว่าผมเปลี่ยนใหม่ว่าให้75 ล้านเนี่ย75909เนี่ยถ้าคิดว่าให้ตัวนี้เป็น 100% รายการต่างๆที่อยู่ในเป็นองค์ประกอบของ75ล้านเนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะเช่นไอ้56ล้านเมื่อทำเป็นเปอร์เซ็นต์มันออกมาเป็น 74.10% เห็นไหมส่วนในปีที่2ปี55ก็คือ95ล้านใช่ไหมผมก็ต้องทำให้เป็น 100% เหมือนกันคือทำแบบนี้เพื่ออะไรครับนอกจากเราดูเป็นเม็ดเงิน75 95ล้านแล้วเนี่ยเรายังควรจะดูให้มันอยู่ในฐานเดียวกันนะเพราะอะไร75ล้านมันก็75ล้าน95ล้านมันก็อีกตัวเลขนึงถูกไหมแต่เมื่อไหร่ที่เราทำให้มันเป็นเทียบเป็น 100% เหมือนกันเนี่ยจะทำให้เราเห็นโครงสร้างที่เทียบได้นะงั้นเราลองดูด้วยกันนะว่าบอกอะไรบ้างอย่าลืมนะ common size คราวที่แล้วผมสอนไปเนี่ยคีย์เวิร์ดคือคำว่า structure คือคำว่าโครงสร้างทำให้คุณเห็นโครงสร้างคราวนี้เราใช้เครื่องมือ common size มาช่วยในการอ่านโครงสร้างของงบกำไรขาดทุนขาย153ล้านแล้วก็ไล่รายการลงมาจนถึงประมาณกำไรสุทธิประมาณ6ล้านเห็นไหมครับนะถ้าเราให้ยอดขายเป็น 100% เราดูยอดขาย 100% ในปี54นะครับพอเราให้ยอดขายเป็น 100% เป็นไงฮะเราจะเริ่มเห็นโครงสร้างการทำกำไรแล้วนะครับว่าจริงๆแล้ว91ล้านคิดเป็นประมาณ 60% นะครับกำไรขั้นต้นเนี่ยคือเท่าไหร่ฮะ 39.9 หรือประมาณ 40% เห็นไหมฮะเวลาเราพูดถึงบริษัทนี้เราก็จะบอกว่าเฮ้ยขายของได้นะยอดขาย 100% เนี่ยต้นทุนขายประมาณ 60%เพราะนั้นเป็นกำไรขั้นต้นประมาณ 40% นะฮะค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 32% เพราะฉะนั้นเป็นกำไรจากการดำเนินงานเนี่ย 7.7% ซึ่งคิดเป็นเงินก็คุณดูฝั่งเป็นเงินก็ประมาณ11ล้านบาทใช่ไหมแต่เป็นกำไรเป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นประมาณ 7.7 นะฮะหากดอกเบี้ยจ่ายบวกรายได้อื่นปุ๊บกำไรก่อนภาษี 6.7% กำไรสุทธิที่คุณเห็น5ล้าน9หรือ6ล้านเนี่ยคือ 3.8% นะฮะ3.8% อ้าวทีนี้มาดูปี55ยอดขายที่คุณเห็น215ล้านเนี่ยพอเราให้อยู่ในฐานเดียวกันคือ 100% นะครับต้นทุนขายยังเป็น60อยู่ใช่ไหมงั้นกำไรขั้นต้นก็ยังเป็น 40% นะฮะหากค่าใช้จ่ายขายและบริหารออกมาเรื่อยๆนะครับคุณก็จะถึงกำไรสุทธิ 4.3% เนี่ยคำถามก็คือกำไรเพิ่มไหมครับบริษัทนี้เพิ่มใช่ไหมถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์คือจาก 3.8% เป็น 4.3% นะฮะงั้นสรุปก็คือว่าบริษัทเนี้ยถ้าคุณอยากดูเป็นเปอร์เซ็นต์ว่าสัดส่วนกำไรเป็นกี่เปอร์เซ็นต์คุณมาใช้เครื่องมือนี้บอกได้เครื่องมือที่2เรียกว่า Trend Analysis นะครับเป็นการวิเคราะห์แนวนอนนะครับอย่างเมื่อกี้ตอน Common Size เป็นวิเคราะห์แนวดิ่งใช่ไหมทำให้เราเห็นโครงสร้างใช่ไหมแต่ว่าแนวนอนเนี่ยสมมติว่าเราบอกว่าเอาทั้งงบดุลงบกำไรขาดทุนมาทำแนวนอนให้ปีที่1เป็น100ปีที่2ปีที่3เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ100ของปีแรกก็ทำได้หมดนะแต่เนื่องจากว่าบริษัทเนี่ยเท่าที่เราอ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่า
ดีเกือบทุกด้านเลยนะครับผมก็จะเลือกดูเฉพาะประเด็นที่ผมสงสัยเช่นเมื่อกี้ผมบอกว่ากำไรก็ผมก็รับได้นะเพียงแต่ว่าเอ๊ะทำไมถึงต้นทุนขาย Common Size ถึงเป็น 60% น่ะทั้ง2ปีเลยผมอยากจะใช้เทรนด์มาช่วยนะครับพอผมทำเทรนด์ผมก็ให้ปีแรกอ่ะปี54เป็น100นะฮะปี55เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ100เช่นยอดขายที่คุณเห็นโตจาก153ล้านเป็น215ล้านเนี่ยถ้าผมให้153ล้านเป็น 100% นะครับไอ้215ล้านมันเป็น 141% หรือการเติบโตของยอดขายโต 41% เจ๋งนะเนี่ยโตยอดขาย 41% ถูกไหมแต่ก็กิจการใช้ได้นะแต่ว่าต้นทุนขายที่คุณเห็นเท่าไหร่นะถ้าเราดูตัวเลขเป็นเม็ดเงินเนี่ย91ล้านในปีแรกเป็น129ล้านในปีที่2นะฮะซึ่งเป็น common size เป็น 60% ทั้งคู่เนี่ยแต่พอเราทำเป็นเทรนด์เป็นไงครับต้นทุนขายโตจาก100 91ล้านเป็น100 129ล้านมันกลายเป็น 141% หรือโต 41% นั้นแสดงว่าขณะที่ยอดขายโต 41% เนี่ยต้นทุนขายก็โตด้วย 41% ยังดีนะเนี่ยไม่โตเกินกว่ายอดขายใช่มั้ยแต่ก็เป็นข้อสงสัยว่าทำไมถึงโตเท่ากันน่ะผมขายของเพิ่มน่าจะโตช้าลงนะถูกมั้ยเครื่องนี้เอามาคอนเฟิร์มให้ว่าต้นทุนขายโตเท่ากับยอดขายนะฮะทีนี้มาดูเครื่องมือที่3เครื่องมือที่3จริงๆแล้วถ้าคุณอ่านงบกระแสเงินสดได้เมื่อกี้เครื่องมือนี้ผ่านไปได้เลยแต่ว่าในการสอนเนี่ยผมจะทำให้คุณเห็นว่าตอนที่ผมอ่านงบกระแสเงินสดเนี่ยสิ่งที่ผมหงุดหงิดก็คืออะไรครับเดี๋ยววงเล็บเดี๋ยวไม่วงเล็บใช่ไหมแค่แยกเงินเป็น3ก้อนแต่เดี๋ยวมีทั้งวงเล็บทั้งไม่วงเล็บใช่ไหมผมก็บอกว่าเอ้ยผมขอทำเปลี่ยนใหม่ได้ไหมเช่นถ้าเงินไหลเข้าที่เป็นบวกเนี่ยให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันไม่เอามาปนกันอยู่เมื่อกี้นะกับพวกเงินไหลออกเงินไหลเข้าอยู่ฝั่งนึงเงินไหลออกอยู่ฝั่งนึงนะครับไอ้พวกวงเล็บไปอีกฝั่งนึงพวกไม่วงเล็บมาอยู่อีกฝั่งนึงให้อยู่ที่เดียวกันดีกว่าผมจะได้เห็นว่าเงินเนี่ยมันไหลเข้ามาจากอะไรแล้วก็ไหลออกไปเพื่อจากอะไรบ้างนะฮะแต่ว่าเพื่อความง่ายผมเนื่องจากผมทำเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมผมก็จะเปลี่ยนใหม่ให้คุณอ่านนะบอกว่าผมต้องหาเงินมาลงเพิ่มในสินทรัพย์ถาวรเนี่ย49 บาทผมว่าเงินทั้งหมด100บาทเนี่ยผมต้องเอามาลงในสินทรัพย์ถาวร49บาทช่วยหาเงิน49บาทให้ผมหน่อยว่าเอามาจากไหนดีคราวนี้แทนที่ผมจะพูด14ล้านผมขอพูดเป็นเปอร์เซ็นต์แทนนะหาเงิน49ให้ผมหน่อย 49% หรือ49บาทแล้วกันเราก็รู้หลักก็ต้องเราก็ต้องรู้หลักนะ49นี้ต้องเอามาจากพวกระยะยาวด้วยกันมองไปที่ไหนครับหน้า17ก็ต้องมองไปจากแหล่งอื่นใช่มั้ยจากแหล่งอื่นที่มันเป็นระยะยาวด้วยกันก็คือทุนจดทะเบียนเงินกู้ระยะยาวเงินกู้กรรมการรวม3ก้อนนี้เท่าไหร่ครับ14 15 16อีกอื่นๆอีก1ก็ช่างมันรวมไปเลย17ผมต้องการ49หามาได้17ผมต้องการหาเงินมา49ลงระยะยาวผมหาจากระยะยาวด้วยกันได้17ขาดอยู่32คราวนี้คุณไม่เหลือทางเลือกอื่นแล้วคุณต้องวิ่งกลับไปก้อนแรกก็คือกำไรจากการดำเนินงานก่อนนะก็คือหยิบกำไรบวกค่าเสื่อม13ล้านซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ 47% 47บาทนะเมื่อกี้ผมขาดอยู่เท่าไหร่นะ32คุณก็ต้องแบ่งจาก47ไปมันถึงจะไม่ผิดถูกไหมครับ47ลบ32เหลือเท่าไหร่ครับ15เพราะฉะนั้นไอ้ตัว49เมื่อกี้จบสิ้นไหมจบแล้วนะเพราะว่าอะไร49มาจาก17ก่อนขาดอยู่32ก็เลยไปแบ่งจาก47มาก็จบสิ้นไปก็ดูแล้วก็ไม่ได้ใช้ผิดประเภทอะไรถูกไหมคราวนี้คุณไปดูจากการดำเนินงานก่อนว่าเราเนี่ยต้องหาเงินมาใช้ในการดำเนินงานอยู่ทั้งหมด11280เห็นไหมครับ11280หรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือ 39% ช่วยหาเงินระยะสั้น39บาทให้ผมหน่อยหาเงินระยะสั้นด้วยกันระยะสั้นด้วยกันคุณก็ต้องไปที่ก้อนแรกของแหล่งที่มาใช่ไหมจากการดำเนินงานคราวนี้คุณอย่าเพิ่งเอากำไรสุทธิค่าเสื่อมมาซึ่งเมื่อกี้เหลืออยู่15นะครับคราวนี้เราไปหาระยะสั้นด้วยกันก่อนตรงๆก่อนก็คือตั้งแต่บรรทัดหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดลดลงค่าใช้จ่ายล่วงหน้าลดลงเจ้าหนี้การค้าเพิ่มหนี้ระยะยาวที่ครบกำหนดใน1ปีเพิ่มค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มพวกนี้เป็นเงินไหลเข้าบวกดูเป็นเปอร์เซ็นต์เลยครับ10บวก1เป็น11ใช่ไหมครับบวก23เป็นเท่าไหร่ละ34 35
อีกหนึ่งเนี่ย35-36ปีกาไว้ตรงนี้ว่าเราถ้าเราหาระยะสั้นด้วยกันเราก็หามาได้36แต่เราต้องการใช้เท่าไหร่ครับ39ในหน้านู้นถูกไหมขาดอยู่เท่าไหร่ครับขาดอยู่3คุณทำไงดีคุณก็ต้องไปแบ่งจากกำไรบวกค่าเสื่อมซึ่งเมื่อกี้เหลืออยู่15แบ่งมา3เพราะฉะนั้นระยะสั้นจบสิ้นใช้ผิดประเภทไหมไม่ผิดอ่านเพื่ออะไรเนี่ยไม่ใช่ว่าอ่านให้จนครบว่ามันเอาเงินไปไหนแต่เราก็ต้องคิดด้วยว่าเขาใช้เงินถูกประเภทหรือผิดประเภทซึ่งบริษัทนี้เนี่ยอ่านแล้วพวกระยะยาวก็ใช้ระยะยาวด้วยกันถูกไหมระยะสั้นก็ใช้ระยะสั้นด้วยกันคือบางบริษัทไม่ใช่แบบนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราอ่านงบกระแสเงินสดเป็นหรือทำฟันเฟลอนี่เป็นเนี่ยจะช่วยตอบว่านิสัยดีไหมบริษัทเนี้ยบริษัทเนี้ยถ้าคุณดูนะหุ่นก็ดีนะเนี่ยเห็นไหมก็ผมก็ต้องถามว่าคุณต้องประกอบกับเหตุอื่นๆเนี่ยคุณเชื่อไหมว่าบริษัทนี้สภาพห้องกำลังแย่ที่ผมอ่านงบบริษัทนี้มาตั้งแต่ต้นเนี่ยคุณว่าบริษัทนี้มันกำลังจะแย่เหรอครับ